นายกรัฐมนตรีค่ะก็คิวแน่นตลอดทั้งวันนะคะทั้งงานราษฎรและงานหลวงแล้วก็ยืนยันค่ะว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพัฒน์นะคะไม่ได้บรับหรือเกทับพักพลังประชารัฐค่ะด้านนายอนุทินนะคะยืนยันว่าถ้าหากพักภูมิใจไทยได้ส.ส.มากกว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่ยอมหลีกทางให้แน่นอนค่ะเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีภารกิจตลอดทั้งวันทั้งงานหลวงและงานการเมืองเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพักรวมไทยสร้างชาติโดยพลเอกประยุทธ์จะสวมเสื้อพักให้กับกลุ่มส.ส.ภาคกลางและกลุ่มของนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน9คนให้ด้วยตนเองเนื่องจากนายสุชาติติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศในวันที่1มีนาคมซึ่งในวันนั้นจะมีการทำบุญพักเพื่อความเป็นสิริมงคลและจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพักอีก40คนด้วยซึ่งในเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าเป็นการทำหน้าที่นักการเมืองนอกเวลาราชการซึ่งก็ต้องไปหลังเวลา 16:30 นไปก่อนนั้นไม่ได้เพราะเป็นเวลาราชการและหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่เปิดประตูสู่ภาคใต้และภาคอีสาน2เวทีก็ไม่รู้จะประเมินอะไรเป็นการทำงานพูดข้อเท็จจริงพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนโดยตั้งเป้าเพียงให้ประชาชนรักกันสามัคคีกันให้ทุกภาคมีรายได้เจริญเติบโตเข้าเทียมกันและได้เน้นการดูแลผู้มีรายได้น้อยและความเป็นธรรมส่วนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพัฒน์เดือนละ 1,000 บาทที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกทับนโยบายพรรคพลังประชารัฐเดือนละ700บาทหรือป้อม700พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าไม่ได้สนใจพรรคอื่นพรรคอื่นก็พรรคอื่นพรรคผมก็คือพรรคผมก็พิจารณาแล้วเป็นตัวเลขที่พอจะหาได้และยืนยันไม่ได้เกทับไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนั้นซึ่งกับหัวหน้าพรรคอื่นก็สนิทสนมกันดีอยู่แล้วรักกันดีอยู่แล้วเป็นเรื่องของการหาเสียงโดยสิ่งที่ต้องติดตามต่อเนื่องหลังจากที่นายวิษณุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยไทม์ไลน์การยุบสภาเป็นวันที่15มีนาคมซึ่งตรงกับวันธงชัยนั้นนายกรัฐมนตรียังเลี่ยงที่จะตอบถึงความชัดเจนแค่ยืนยันเอาวันสะดวกที่สุดก่อนเนี่ยอาจารย์วิษณุเขียนไทม์ไลน์วันที่สภาไว้ว่าวันที่15มีนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนก็ไปแบบแสดงความเห็นว่าวันนี้แน่นอนแล้วก็ความเห็นของใครพูดก็พูดไปไม่เลยการเดือนใช่ไหมคะไม่เลยตามที่อาจารย์บอกเขียนไว้อาจารย์ก็ได้มาในไทม์ไลน์ของกกต.อะไรเลยผมแต่การผมเองอะไม่เลยการเดือนใช่ไหมคะท่านนายกไม่ตอบของอาจารย์วิษณุนี่คือชัวร์กี่เปอร์เซ็นต์ก็อาจารย์ถามอาจารย์วิษณุสิท่านนายกจะยึดบัตรธงชัยหลักในการสภาวันอะไรอะวันเริ่มดีค่ะวันเริ่ม15วันธงชัยวันดีเลยนะคะก็ดีทุกวันแหละดีทุกวันแหละถ้าทำอะไรทำดีๆมันดีทุกวันแหละไม่ต้องไปกลัวหรอกด้านพรรครวมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุไม่มีนโยบายเกทับพรรคอื่นไม่เคยยุ่งเรื่องของคนอื่นและมั่นใจว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยทุกเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วถ้าไปรับกันก็จะเกิดความขัดแย้งแล้วมาบอกว่าจะเร่งสร้างความสามัคคีกันแต่สุดท้ายขึ้นเวทีก็ใส่กันไม่ยั้งและย้อนแย้งกับเจตนารมณ์ทางนี้นายอนุทินยืนยันว่าถ้าหากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเองไม่หลีกทางให้ใครทั้งสิ้น